สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวรินดาคุปปติธรรมกุลเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งครับผมวันนี้ค่ะภูมิใจเสนอค่ะคุณใช่เป็นเจดันมาหลายสัปดาห์มากเลยฮะใช่คือด้วยความที่เราชอบเพลงนี้มาโดยตลอดครับแล้วเราก็อยากเจอศิลปินเจ้าของเพลงนี้มามากๆแล้ววันนี้เขาก็ได้เจอกับเราแล้วเรียบร้อยแต่ที่แน่ๆเรื่องราวของเธอมากมายความสามารถบนเส้นทางสายดนตรีนี้เดี๋ยวให้เขามาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมกันเลยค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายเลยค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยสิคะผู้ใดเนาะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะเจ้าของเพลงซาลาคนเมาจากสังกัดค่ายท็อปไลน์มิวสิกค่ะฉันกินนมทีไรฉันนึกถึงเพลงนี้ทุกทีเวลาดื่มนมกับเพื่อนที่บ้านจะปาร์ตี้นมบ่อยเอาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเวลาเราออกทีวีเราต้องคุยเขาไม่ค่อยดีเวลาเราออกทีวีเราต้องบอกว่าเราต้องปาร์ตี้นมบ่อยๆจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะว่าคือซาลาคนเมาไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งจะมาปล่อยเพลงนะเขาปล่อยมาตั้งนานหลายปีแต่ว่าตลอดปีที่ปล่อยเพลงมาตลอดกระแสเพลงนี้ก็ยังคงอยู่นะค่ะยังคงอยู่ก็ที่วงก็ยังเล่นกันอยู่ค่ะงานเลี้ยงอะไรก็ยังเป็นเพลงในสคริปต์ของวงดนตรีอยู่ค่ะแล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันก็เอาไปเล่นด้วยศิลปินในวงการลูกทุ่งเองก็เอาไปร้องด้วยแต่ทีนี้เรามารู้จักกับเขาหน่อยดีกว่าเกิดปีพศไม่ต้องไปลึกไปต้องบอกอย่างนี้ดอกแคร์คุณผู้ชมเขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินของเส้นทางประกวดเลยด้วยยังไงคะชีวิตเริ่มต้นยังไงที่เติบโตที่จังหวัดอะไรคะค่ะก็หนูเกิดแล้วก็โตอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็เป็นความฝันของเด็กค่ะว่าวันนึงอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะตอนนั้นฝันขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแต่รู้แต่ว่าอยากเป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงค่ะมีเวทีที่ไหนก็ต้องไปร้องมันมีอะไรที่มาทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันอยากที่จะเป็นนักร้องฉันอยากจะเดินทางสายนักร้องอาชีพค่ะตอนแรกหนูดูละครก่อนค่ะดูละครแล้วเห็นนักร้องหุ้ยสวยแต่งตัวสวยแล้วก็มีแฟนเพลงเยอะแล้วก็ยืนอยู่แบบหนูจินตนาการไปเยอะค่ะแบบหนูเห็นแล้วหนูชอบแล้วหนูอยากเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนั้นคือความฝันแต่ความจริงก็คือเมื่อก่อนคือครอบครัวก็พ่อก็ทำงานโรงงานขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลหนูแล้วก็เราก็เห็นวิถีชีวิตของที่บ้านเราแล้วครั้งหนึ่งหนูมีโอกาสได้ขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วตอนนั้นจำได้ว่ามีเงินได้เงินไปโรงเรียนวันละประมาณ10 บาท 15 บาทแต่วันนั้นหนูขึ้นร้องเพลง2 เพลงหนูได้เงินมา100 บาทหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูร้องเพลงต่อไปอีกหนูต้องได้มากกว่า100 บาทแน่ๆค่ะความฝันกับความจริงที่เราเห็นรายได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้รายได้จากความชอบของตัวเองด้วยหนูก็เลยงั้นเราร้องต่อไปอีกอะไรเงี้ยก็คือช่วยที่บ้านหารายได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เริ่มร้องเพลง11ค่ะ11แล้วก็ตอนอายุ12ก็คือทำเป็นอาชีพเลยตอนนั้นก็เป็นนักร้องงานเลี้ยงค่ะประจำวงดนตรีแล้วก็ร้องงานบวชงานแต่งค่ะก็คือ12ปุ๊บก็เริ่มมาเป็นนักร้องอาชีพนักร้องงานเลี้ยงก่อนค่ะแล้วเข้ามาสู่วงการการประกวดร้องเพลงได้ยังไงก็เห็นเขาติดป้ายไว้ตามข้างทางค่ะงานสินค้าราคาถูกค่ะประจำปีที่วัดค่ะก็ไปถามทางวัดแล้วก็สมัครกันค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มจากงานแถวๆบ้านก่อนแล้วทีนี้เฮ้ยอยากเดินสายแบบมันต้องมีที่อื่นแน่ๆแถวบ้านเรายังจัดเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีอยู่แค่แถวบ้านใช่ค่ะมันมีต้องมีที่อื่นเพราะว่าคนจากที่นู่นที่นี่เขาก็มาแถวบ้านเราเพื่อมาประกวดค่ะหนูก็เริ่มเข้า Google เลยค่ะเสิร์ชหาเลยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะอย่างเดือนนี้เดือนกันยายนหนูก็จะล่วงหน้าไปเลยตุลาพฤศจิกาธันวาล่วงหน้าไป 3-4 เดือนค่ะทีละเดือนใช่ค่ะทีละเดือนพอเจอเดือนนี้ปุ๊บมีที่ไหนบ้างหนูก็ลิสต์ขึ้นมาเลยเวทีที่ไหนต้องส่งหลักฐานอะไรบ้างเปิดรับเมื่อไหร่ปิดรับเมื่อไหร่ค่ะคัดเลือกกี่รอบหนูต้องทำแบบนี้ทุกวันค่ะหางานประกวดแบบนี้นี่คือจริงจังนะนี่คือเขาเรียกอะไรหาโอกาสไขว่คว้าโอกาสด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าครอบครัวสนับสนุนด้วยสนับสนุนค่ะเป็นความโชคดีมากๆแล้วยังไงหนูก็ทำแบบนี้เพราะเริ่มจาก
ต่างจังหวัดก็ใกล้เคียงชลบุรีระยองจันทร์ตราดอยู่ภาคกลางมั่งลงไปท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มไปต่างจังหวัดเรื่อยๆเริ่มลงเริ่มมีการวางแผนตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ค่าเช่ารถเท่าไหร่ห้องพักเท่าไหร่ต้องชวนเพื่อนกี่คนถึงจะแชร์ค่าใช้จ่ายกันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเวทีข้างนอกพอเวทีข้างนอกเริ่มเข้ารายการทีวีค่ะรายการทีวีก่อนที่จะไปถึงรายการทีวีเราเคยไปประกวดไกลที่สุดถึงไหนนครศรีธรรมราชค่ะก็คืออำเภอท่าศาลาเมื่อกี้อำเภอท่าศาลาค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะไป2ปีค่ะไปที่นี่2ปีแล้วใน1ครั้งก็มีการประกวด2รอบกลางวันเป็นรอบคัดเลือกกลางคืนเป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะปีแรกนี่หนูได้รางวัลชมเชยแล้วก็น่าจะเว้นไปอีก 2-3 ปีนะหนูก็จำไม่ได้หนูก็ไปอีกค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพโอ้ตอนนั้นนี่คืออายุเท่าไหร่ล่ะประมาณสัก22 23 20ต้นๆนะเรียกได้ว่ารางวัลเต็มตู้ยังคะก็ได้ถ้วยรางวัลได้เกียรติบัตรประมาณได้มั้ยเวทีที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณกี่เวทีจําได้มั้ยพอประมาณน่าจะมากกว่า500โอ้ยมากกว่า500นี่กะว่าเขาจะพูดว่า50นะค่ะคุณดอกแค่เพราะว่าถ้วยก็ค่ะน่าจะมากถ้วยก็คือน่าจะเต็มผนังบ้านอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นหลักร้อยเดี๋ยวนะดอกแค่คาบเกี่ยวกับยุคโซเชียลไหมเคยที่จะตอนที่เราเริ่มชอบเนี่ยมันเริ่มมีการร้องเพลงลง Facebook ลง YouTube หรือยังยังไม่เห็นเรายังไม่ทันน่าจะก้ำกึ่งยังไม่รู้คือน่าจะไปปลายเนาะยุคแรกๆที่อินเทอร์เน็ตพวก Google เพิ่งเข้ามาในความสะดวกทางด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงกันที่แบบว่ามี Facebook แล้วคนมาร้องเพลงลง Facebook เยอะๆยังไม่ถึง2548เออ48คือยังเป็นยุคที่ต่อโมเด็มแล้วตู้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 อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างงี้นะคุณผู้ชมความยากลำบากของเขามันย่อมยากกว่าคนสมัยนี้เพราะคนสมัยนี้หรือศิลปินบางทีเกิดจากการที่ตัวเองร้องใส่ Facebookโอ้ยดังขึ้นมาเลย cover แล้วดังขึ้นมาแต่นี่คือวิ่งหาโอกาสเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองจนเห็นบอกว่าเจอศิลปินที่อยู่ในปัจจุบันน่ะเป็นศิลปินนักร้องจริงๆหลายๆคนด้วยค่ะใครบ้างครับก็ประกวดร้องเพลงด้วยกันนะคะก็จะมีน้องมิวน้องมิวแกรมมี่นะคะน้องปิ่นเดอะสตาร์ค่ะพี่ครีมาสยามที่เจอตอนนั้นแล้วก็มีศิลปินตอนนั้นปาร์คอาร์ตเตต้าค่ะมาสเตอร์คีย์ที่ประกวดด้วยกันอะไรเงี้ยก็น้องใบเฟิร์นไม้ทองคำนัทจอยพี่เออภิรักษ์ไม้ทองคำอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขามาที่นี่ทั้งนั้นแหละสายเขาได้ผ่านมือเรามาหมดแล้วน้องเบิร์ดนี่น้องเบิร์ดเจอตั้งแต่เด็กๆเบิร์ดมายุราก็เนี่ยที่บรรดาที่วางอยู่ข้างหลังเนี่ยก็หลายๆคนก็เจอกันมาค่ะน้องโดนัทอะไรเงี้ยหลายคนมีใครที่เหมือนกับว่าตอนที่เราแข่งแล้วเรารู้สึกว่าเราแพ้ทางคนนี้หรือเราเจอทีไรกลัวใครเลยคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับเรามีไหมมันต้องมีตอนนั้นจะมีน้องหลินค่ะหลินน้องหลินหลินอลิสรากับน้องปิ่นแล้วก็น้องมิ้วสามคนนี้ค่ะเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงที่ไหนเสมอตัวตลอดจะไม่แผ่วจะไม่ผิดจะไม่เพี้ยนคือเขาจะมาตรฐานของเขามากค่ะก็อยู่ที่คู่แข่งของเขาค่ะคือเขาร้องเวทีไหนเขาก็เป๊ะใช่ค่ะสามคนนี้ก็จะน่ากลัวแล้วถ้าสไตล์ดอกแคร์ส่วนใหญ่เพลงที่ใช้ประกวดดอกแคร์จะเลือกใครเพลงของใครคะเพลงของคู่แคทค่ะคู่แคทคัทริยามราศีค่ะกับแม่พึ่งค่ะเป็นสายเสียงเขาเป็นสายเสียงเนี่ยตอนพอเขาบอกเนี่ยที่เราคุยกับเขานะเพลงที่เขาใช้ประกวดเนี่ยแคทริยาอย่างเงี้ยแต่พอซิงเกิลโทรสาระคนเมามาเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นให้คุณผู้ชมไปใจกันตอนแรกเราก็ดูว่าซิงเกิลแรกของเขามันก็น่าจะมาจากสายเสียงสายประกวดแบบที่เดินสายกันมาแล้วเวทีไหนจำได้ไหมคะที่แบบมันสร้างความประทับใจหรือมันฝ่าฟันยากที่สุดกว่าจะได้มาสำหรับเราถ้าเริ่มต้นเอาตั้งแต่ยากตั้งแต่สมัครนะคะตอนนั้นหนูประกวดตีสิบหนูโทรเข้าไปหนูยังหยอดตู้โทรศัพท์เลยอ่ะตีสิบในยุคหยอดตู้ด้วยนะใช่หนูต้องหยอดตู้โทรศัพท์ไปสวัสดีค่ะสมัครประกวดร้องเพลงค่ะอ๋อค่ะๆๆเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะแต่ก็เอาหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแบบ40ยุคโทรติดยากมากนะใครได้ออกแล้วก็เกิดกันหลายคนเลยนะคะต้องต่อ02แล้วก็ต้องต่อเบอร์ไปอีกหนูโทรหลายรอบมากจนครั้งสุดท้ายโทรติด
ติดแล้วรับเรื่องแล้วหนูรออีก1ปีอะค่ะเฮ้ยหนูรอไปอีก1ปีแล้วเขาก็รายการก็จัดออดิชั่นที่แถวๆรังสิตห้างแถวๆรังสิตหนูก็เลยไปออดิชั่นถึงได้เข้าไปแข่งในรายการแต่หลังจากที่โทรสายนั้นคืออีก1ปีกว่าเขาจะจัดคือนานมากยังโทรกลับมา1ปีค่ะหนูก็ไปแล้วก็ได้ไปแข่งในรายการค่ะช่วงเทปนั้นนี่ก็เป็นเทปแบบร้องเพลงเร็วสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แข่งต่อเนื่องอยู่ประมาณ2เทป2ครั้งเลยค่ะหนูก็ได้ชนะเลิศอยู่ตอนนั้นได้ชนะแล้วก็ได้มาแข่งเหมือนชิงกันอีกครั้งนึงก็เจอพี่อะไรนะคะที่แสดงภาพยนตร์พี่เอ็กปัทธมะหรือเปล่าใช่ชื่อนี้หรือเปล่าคะเอ็กพี่เอ็กพี่ก็จำไม่ได้พี่เอ็กทำไมอ่ะอยู่บ้างไฟเพย์อยู่กับน้ำมัมอะค่ะก็ได้เจอกันเป็นรายการแรกๆตอนนี้พี่เขาก็เป็นนักแสดงดังแต่ตอนนั้นคุณใช้ชื่อว่าบุ๋มสุการดาสุการดาเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงพอเราได้ออกทีวีในช่อง40ซึ่งเรตติ้งเขาดีมากอยู่แล้วในช่วงนี้มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นไหมก็มีคนจำได้ค่ะเพราะว่าหนูไปตี10 2ครั้งแล้วก็จนเปลี่ยนชื่อเป็นดันดาราประกวดร้องเพลงหนูก็ไปอีกจากตี10เป็นดันดาราก็จะได้ว่าปีลึกพอสมควรใช่ๆจากตี10เป็นดันดาราหนูก็ไปอีกแล้วพอมีงานแบบโอกาสสำคัญก็ทางรายการก็เรียกแบบรายการอีกก็ได้ไปหลายครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตี10ที่ได้ไปบ่อยแล้วก็อีกรายการคือกิ๊กดูสงครามเพลงเป็นเงาเสียงเป็นเงาเสียงแต่ก่อนไปเงาเสียงนี่2555หนูเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปร้องเป็นตัวแทนจังหวัดแล้ว2557นี่ก็ไปเป็นเงาเสียงคัทริยามรสีค่ะก็เป็นแชมป์เงาเสียงแล้วก็ไปชิงอีกแล้วก็ยังไม่ละความพยายามด้วยความที่เราอยู่สมุทรปราการตอนแรกอยู่สมุทรปราการไปสมุทรปราการแม่อยู่ชัยภูมินี่นะตามไปออดิชั่นถึงชัยภูมิแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิไปแข่งอีกทุกวันนี้ก็ยังพยายามมีเทปไหนที่หนูแบบพอจะไปแข่งได้บ้างไหมคะคือยังใช้ชีวิตในการเป็นนักร้องสายล่ารางวัลสายประกวดล่ารางวัลอยู่เหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมค่ะก็ยังชอบเหมือนแบบวิธีการเข้าไปแบบสมัครตั้งแต่ทักเพจเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทักเพจรายการอยู่นะคะเห็นไหมแล้วก็ยังมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยากทำอยู่ทั้งที่เราก็เป็นนักร้องอาชีพแล้วค่ะหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ค่ะหนูคิดว่าอะไรที่หนูทำได้หนูก็จะทำอะไรเงี้ยค่ะคือเรารักอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วเราเห็นโอกาสอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเราไม่อยากปล่อยผ่านไปค่ะถ้าหนูร้องได้หนูก็จะไปร้องมีล่าสุดทักรายการไปแกรมมี่หนูถามเพราะว่าพี่คะหนูเป็นศิลปินนะหนูร้องเพลงนี้แล้วหนูอยู่ค่ายนะหนูแข่งได้ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าค่ายให้มาน้องก็แข่งได้อะไรเงี้ยไปค่ะเห็นไหมแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเป็นดอกแคร์คุณใช้เวลาเดินทางกับการประกวดต่างๆ15ปีคือสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าโอ้โห15ปีแบบพี่ว่าพี่ถอดใจตั้งแต่6-7ปีแล้วในความรู้สึกพี่นะแต่สำหรับดอกแคร์ก็ยังเดินหน้าที่จะตามความฝันของตัวเองต่อไประหว่างทาง15ปีมันมีความถอดใจไหมว่าเอาวะฉันเป็นแค่นักร้องประกวดก็ได้ไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้มันมีอารมณ์นั้นไหม